สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโอมิจินะครับก็วันนี้จะมาเล่นไอตัว Battle Passer Day 2นะครับก็สำหรับ Day 2นี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันให้เล่นตัวโกเซนนะครับโอเคเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูละกันนะครับโอเชียลโอเคนะครับก็ในด่านแรกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตรอด5เทิร์นนะครับก็สำหรับด่านนี้นะครับมันก็จะให้ใช้ในส่วนของสกิล2โกเซนเนาะสกิล2โกเซนนะครับคร่าวๆก็จะทำการดึงฝั่งตรงข้ามนะครับมาโจมตีใส่เรานะครับแล้วก็จะมีโล่นะครับที่สามารถกันขีได้นะครับ5การโจมตีนะครับก็คือต่อให้ตัวโล่เนี่ยแม่งจะแบบหนาโคตรโคตรแม่งจะหนาแบบ9999เลยนะถ้ามันโดนโจมตี5ครั้งโล่ก็คือจะหายไปนะครับเนาะส่วนตัวแปรสกิลเนี่ยผมเคยทำไว้แล้วนะครับโอเคก็ด่านนี้ไม่ต้องทำอะไรครับตีไปธรรมดาครับตีใครก็ได้นะครับเฮ้ยเชี่ยกดผิดเดี๋ยวไอตัวพินมันจะต้องโยนเถื่อนให้โกเซนนะครับผมตีเพลินไปหน่อยนะส่วนถ้าเกิดใครที่เล่นพลาดก็ไม่ต้องกดออกเข้าใหม่นะครับสามารถกดรีด่านตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับไอเฮียเมื่อกี้กูกดเพลินโอเคนะครับโกเซนก็ดึงเจ้าตัวยามา SP นะครับโอเคนะครับน้องปลาทองก็ตีธรรมดาเพราะว่าจบก็คือชนะแล้วครับโอเคนะด่านนี้ก็ง่ายๆชิวๆนะครับให้เราทำความรู้จักเกี่ยวกับสกิล2ของโกเซนนะครับต่อมาด่านที่2ด่านที่2นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเคลียร์มอนนะครับให้หมดภายใน10เทิร์นนะครับก็สำหรับด่านนี้นะครับมาถึงตอนแรกเนี่ยเราก็ทำการตีธรรมดาไปก่อนนะครับด่านนี้นะครับมันจะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสกิลของเจ้าตัวโยโตนะครับก็ตัวโยโตนี้นะครับก็สกิลก็ไม่มีอะไรมากนะครับตีคนตายแล้วก็มันก็จะทำการใช้สกิล3ฟรีนะครับก็คือถ้าเรากระโดดไปสับใครสักคนหนึ่งตายนะครับเราก็จะได้ใช้สกิล3ฟรีนะถ้าเกิดเราอัพเต็มนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็ตีธรรมดาไปได้เลยนะครับถึงตัวพินนะครับก็โยนเทิร์นให้กับเจ้าตัวโยโตนะโอเคนะครับทีนี้เราก็ไล่สับไปเลยครับเห็นไหมมันก็จะให้เราได้ทดลองสกิลนะครับแต่เจ้าตัวโยโตเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นนะในดาร์ฟนะครับเพราะว่ามันเล่นในดาร์ฟโหดอยู่โอเคนะครับก็สำหรับด่าน2ก็ให้เรารู้จักสกิลโยโตนะครับแต่ว่าตัวโยโตเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันสับตายแล้วสับไหลนะครับโอเคด่านที่3ด่านนี้นะครับเราจะต้องทำการมีชีวิตรอด13เทิร์นนะครับด่านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะให้เราเล่นเหมือนกับด่าน1นะครับก็คือใช้เจ้าตัวสกิล2เนี่ยนะครับในการเล่นนะครับโอเคก็ด่านนี้ตีธรรมดาใส่ชิลนุยได้เรื่อยๆเลยนะครับเอาจริงๆด่านนี้เรากดออโต้ได้เลยนะครับโอเคนะครับด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ดึงเห็นไหมดึงมิโลดึงมิโลนะครับดึงมิโลดึงมิโลรอจบ13เทิร์นแค่นั้นเองโอ
โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์สำหรับ Battle Passer Day 2แล้วก็สำหรับวันนี้ก็เล่นง่ายๆชิวๆนะครับโกเซนก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิลึกพิสดารอะไรให้เราเล่นนะครับก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับตัวโกเซนเนาะก็ถ้าเกิดใครทันในยุคสมัยนะครับที่โกเซนเนี่ยเป็นแบบโอ้โหตัวแบบน่ารำคาญขั้นสุดสำหรับทีมสปีดคอนโทรลนะครับคือคุณจะเจอโกเซนดึงเกตดึงแม่งอยู่อย่างนั้นแหละนะครับมันมียุคนึงที่โกเซนรุ่งเรืองนะครับแม่งน่ารำคาญมากนะครับทุกวันนี้ก็น่ารำคาญนะครับถ้าเกิดเจอคนที่แบบเล่นโกเซนแบบเก่งๆนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะเจอโกเซนแบบน่ารำคาญอ่ะมันจะอยู่ช่วงสัก30-40ดาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าทีมอ่ะมันแน่นนะครับพอทีมแพ็กกันแน่นๆแล้วเนี่ยโอ้โหน่ารำคาญจัดนะครับโกเซนจริงๆสกิล2มึงควรติดคูลดาวน์นะไอ้เหี้ยโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันเดย์3ครับ